ประเด็นเรื่องของการดีเบตนี่ยังเป็นที่จับตามองนะครับวันนี้ลินล่าสุดนี่ทางประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่เห็นความจำเป็นนะที่จะต้องร่วมเวทีดีเบตร่างรัฐธรรมนูญของทางกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้ถกเถียงพร้อมกับยังคงเชื่อมั่นว่าประชาชนสนใจเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.นะครับได้กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เตรียมที่จะมีการเปิดเวทีเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันดีเบตร่างรัฐธรรมนูญว่าจะไม่มีการเข้าร่วมเพราะกรท.ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปถกเถียงแต่ทำหน้าที่ชี้แจงประชาชนให้เข้าใจถึงเนื้อหาของร่างเท่านั้นเชื่อว่าประชาชนรู้มากขึ้นและสนใจเนื้อหามากกว่าวาทกรรมส่วนผู้ที่เห็นต่างก็เป็นเรื่องปกติพร้อมกันนี้นะครับนายมีชัยก็ยังกล่าวถึงกรณีที่นายอมรวานิชวิวัฒน์โฆษกของกรท.ตอบรับการดีเบตกลุ่มกับทางกลุ่มประชาธิปไตยใหม่ว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะจะไม่มีการดีเบตในเวทีใดทั้งนั้นและไม่กังวลในช่วงของสุดท้ายของการลงประชามติว่าจะมีการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญเพราะมีมาตั้งแต่ยังร่างรัฐธรรมนูญไม่เสร็จแต่ก็ไม่ประมาทต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นนายมีชัยยังกล่าวด้วยนะครับว่าไม่กังวลเรื่องของการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นพื้นที่คนเห็นต่างเพราะเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลของตนเองและได้แจ้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติไว้แล้วขณะที่นายนรชิตสิงหเสนีโฆษกกรท.กล่าวว่าเป็นการหารือในหลักการยังไม่มีมติร่วมกันว่าจะเข้าร่วมหรือไม่โดยต้องพิจารณาว่าผู้เข้าร่วมดีเบตเป็นใครมีประเด็นใดบ้างทั้งนี้เห็นว่านายมีชัยฤชุพันธ์ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมเองแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรท.ยังไม่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากกกต.และคาดว่าที่ประชุมกรท.จะพิจารณาในวันศุกร์นี้อย่างเวทีดีเบตที่ทางกกต.จะจัดขึ้นก็คาดว่าน่าจะเริ่มต้นก็คือ25กรกฎาคมถึง5สิงหาคมระยะเวลานั่นคือ10ครั้งด้วยกันนะคะไปดูการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนนะคะเพราะว่ามีส่วนสำคัญทีเดียวในการที่จะสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญด้วยโดยสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาค่ะก็ได้มีการร่วมสัมมนาการออกเสียงประชามติที่ทางกกต.ได้มีการจัดขึ้นตามยุทธศาสตร์ดอกไม้65ล้านบานสะพรั่งค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยาค่ะจัดการประชุมชี้แจงการออกเสียงประชามติให้กับสื่อมวลชนในพื้นที่โดยมีผู้สื่อข่าวจากสื่อโทรทัศน์หนังสือพิมพ์รวมทั้งนักจัดรายการวิทยุและดีเจในพื้นที่จังหวัดพะเยาเข้าร่วมในการสัมมนาทางนี้ก็เพื่อที่จะให้สื่อมวลชนท้องถิ่นค่ะร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนตามยุทธศาสตร์ดอกไม้65ล้านบาทสะพรั่งโดยการสัมมนาก็มีการชี้แจงกระบวนการและก็ขั้นตอนการออกเสียงประชามติเพื่อให้ประชาชนนั้นมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วก็ตัดสินใจโดยปราศจากการครอบงำใดๆซึ่งกกต.ก็คาดหวังว่าจะให้ประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ80ค่ะใครที่ยังสงสัยเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญนะครับมีคอลัมน์หนึ่งก็คือลุงมีหลานชัยไขรัฐธรรมนูญไปติดตามกันครับลุงมีหลานชัยไขรัฐธรรมนูญคุณลุงครับบทเฉพาะการบัญญัติเรื่องที่มาของที่สภาช่วงเปลี่ยนผ่านไว้อย่างไรบ้างครับร่างรัฐธรรมนูญก็บัญญัติบทเฉพาะการให้ในวาระเริ่มแรกพุทธสภาประกอบด้วยสมาชิก250คนโดยคณะกรรมการสรรหาที่คสช.ตั้งขึ้นเลือกผู้ที่เหมาะสมจำนวน400คนส่งให้คสช.คัดเลือกเหลือ194คนและอีก6คนนะก็จะประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและก็ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะรวมเป็น200คนส่วนอีก50คนที่เหลือก็จะมาจากกกต.เลือกตั้ง200คนส่งให้คสช.คัดเลือกเหลือ50คนนะหลานชัยแล้วอำนาจหน้าที่ที่ยังคงเหมือนเดิมหรือเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับร่างรัฐธรรมนูญนี้ก็ได้เพิ่มหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาให้ติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายรวมทั้งกำหนดให้คณะรัฐมนตรีรายงานความคืบหน้าการปฏิรูปต่อรัฐสภาทุก3เดือนด้วยอ้อแล้วยังมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญบทเฉพาะการก็ได้บัญญัติทางออกกรณีสภาไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองได้ก็สามารถเข้าชื่อขอยกเว้นและเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอกได้นะหลาน